สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็ตรวจไปมากพอสมควรนะครับประมาณ500กว่ารายนะครับเราพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่า BA1 เนี่ยอยู่5รายนะสายพันธุ์ BA2 283รายสายพันธุ์ BA4.5 ซึ่งการตรวจในเบื้องต้นเราไม่ได้แยกออกจากกันนะครับก็เป็น280รายแล้วก็มีส่วนที่อาจจะแยกไม่ได้ชัดเจนเนี่ยนะครับอยู่2รายในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะจาก 12% ไล่มาเป็น 50 ไล่มาเป็น 68 ไล่มาเป็น 72 อันนี้ก็ถือว่าการติดเชื้อของผู้ป่วยในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ก็จะเป็น BA.4.5 คล้ายๆกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับส่วนในภูมิภาคเนี่ยนะครับก็ค่อยๆขึ้นมาเหมือนกันนะครับจาก6เศษๆมาเป็น17นะครับแล้วก็ 34.7 นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะบอกได้ว่าขณะนี้เนี่ย BA.4.5 เนี่ยคงเป็นสายพันธุ์ที่จะเริ่มแซงนะครับ BA.2 กับ BA.1 นะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่รุนแรงเนี่ยจะพบสัดส่วนของ BA.4.5 ประมาณ 72%คนที่รุนแรงของเราหมายความว่าปอดอักเสบมากจนกระทั่งแอดมิดนะครับแล้วก็หรือจะใส่ท่อช่วยหายใจก็ถือว่ารุนแรงหรือว่าเสียชีวิตนี่ก็ถือว่ารุนแรงนะครับในนี้เนี่ยเรามี13รายที่เราตรวจไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พบ BA.4.5 เนี่ยประมาณ 77% นะเยอะกว่า 72% เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าถ้าดูจากตัวข้อมูลอันนี้ก็พอจะบอกได้ว่ามันน่าจะรุนแรงกว่านะครับในส่วนของภูมิภาคเรามีคนที่อาการไม่รุนแรงอยู่309นะก็เป็น BA.4.5 อยู่ 33% นะครับเพราะว่าในภูมิภาคเนี่ย BA.4.5 สัดส่วนมันยังไม่เยอะเท่ากรุงเทพนะครับอย่างที่เห็นภาพรวมไปเมื่อกี้แต่ในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงนะครับที่ส่งมาตรวจจากโรงพยาบาลใหญ่ๆในภูมิภาคเนี่ยนะครับก็พบว่ามีอาการรุนแรงทั้งหมด45รายซึ่ง45รายเนี่ยเราจะดูสัดส่วนของ BA.4.5 ขึ้นไปประมาณ 46.7% นั่นหมายความว่าเราพบ BA.4.5 ในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงมากกว่าคนที่ไม่มีอาการรุนแรงงั้นจากข้อมูลในกรุงเทพมหานครรวมถึงข้อมูลต่างจังหวัดเนี่ยสำหรับประเทศไทยนะครับในเบื้องต้นก็เป็นที่น่าสังเกตว่า BA.4.5 น่าจะมีความรุนแรงมากกว่า BA.2 ปกติWHO ได้ตามเรื่องนี้มาเป็นสัปดาห์เนี่ยก็พบเหมือนที่เคยเรียนครับ BA.5 เนี่ยขึ้นครับนะสัดส่วนที่เจ จาก 37% นะครับจาก83ประเทศทั่วโลกเนี่ยขึ้นเป็น 52% ในขณะที่ BA.4 เนี่ย11เป็น12ถ้าใครจำคราวที่แล้วที่เรามาให้ดูเนี่ยลดลงหน่อยหนึ่งด้วยซ้ำไปเพราะหมายความว่าถ้าตัวจุด4กับจุด5เองเนี่ยอาจจะต่างกันที่อาจจะแพร่เร็วไม่เท่ากันนะครับจุด5เนี่ยเร็วขึ้นแน่ๆนะครับเพราะว่าข้อมูลหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจุด5เนี่ยมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในขณะที่จุด4เนี่ยยังทรงๆนะครับในขณะที่จุด2จุด1 2.1 นะครับอย่างที่เรียนเคยมีปัญหาในอเมริกาและบางประเทศเนี่ยมันกลับลดลงเรื่อยๆฮะก็หมายถึงว่ามันถูกเบียดไปนะครับเพราะฉะนั้นการแพร่เร็วของมันเนี่ยคงสู้จุด 4.5 ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะจุด 5คงเป็นหลักนะครับแต่พี่เฮียเองยังไม่ให้น้ำหนักเรื่องนี้มากก็คือบอกว่ามันยังรุนแรงไม่ค่อยได้แตกต่างอะไรกันมากนักนะครับจากการที่เขาเก็บข้อมูลจากหลายๆประเทศทั่วโลกมานะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรับฟังนะครับแสดงว่าข้อมูลเรื่องความรุนแรงเนี่ยยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับ
แต่เร็วกว่านี่เร็วกว่าแน่นะครับอันนี้ค่อนข้างจะได้ข้อสรุปจากหลายๆที่ว่ามันน่าจะเร็วกว่าแน่นะครับแล้วก็มันก็มีผลพูดง่ายว่าภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานที่เคยจัดการกับโอไมครอน BA.1.2 ได้เนี่ยมันสู้กับ BA.4.5 ได้ลดลงนะครับ